สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเลขลิขิต3289บายหมอปอนางฟ้าเลขลิขิตนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับหัวข้อของตัวเลขที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งานค่ะซึ่งถ้าเราติดตามกันมาเรื่อยๆจะต้องรู้เลยนะคะว่าโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์ของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด10หลักด้วยกันนะคะก็คือว่า10หลัก3ตัวแรกไม่ต้องให้ความสนใจนะคะเราดูกันที่7ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ค่ะซึ่ง7ตัวท้ายเนี่ยก็สามารถจะดึงออกมาได้เป็น6คู่เลขซึ่ง6คู่เลขนี้อยากมีเบอร์โทรศัพท์ดีๆอยากมีเลขมงคลทั้ง6คู่เลขต้องเป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มของเลขสีเขียวค่ะซึ่งในเลขสีเขียวเนี่ยเราจะมาอธิบายกันในครั้งหน้าค่ะซึ่งตอนนี้เรามาติดตามกันต่อเลยในเรื่องของกลุ่มตัวเลขที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งานทำไมหมอปอต้องบอกว่าศึกษาก่อนการใช้งานอย่าลืมนะคะตัวเลขบางกลุ่มตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีแต่จะดีถ้าอยู่กับคนที่เหมาะสมนะคะก็เลยต้องมาอธิบายกันอย่างนี้เราเริ่มกันเลยค่ะเพื่อความไม่เสียเวลานะเริ่มกันที่เลขแรกนะคะ7887นะคะบางคนที่ศึกษาทางด้านโหราศาสตร์จะรู้เลยว่า7887จริงๆแล้วเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เขาเรียกเป็นดาวคู่มิตรที่มาไม่ว่าจะดาวเลข7ก็คือดาวเสาร์เนาะเลข8ก็คือราหูมาอยู่ร่วมกันเนี่ยกลายเป็นเพื่อนเป็นคู่มิตรใหญ่ทำประโยชน์ให้มากมายสำหรับผู้ใช้นะคะซึ่งจะมีพลังที่ดีในหลายๆเรื่องพลังด้านดีในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในลักษณะให้ผลประโยชน์คุยกันเรื่องผลประโยชน์และมีความสามารถในการที่จะบริหารเงินก้อนโตดังนั้นถามว่ามันไม่ดีหรือมันดียังไงไอ้เรื่องดีบอกไปแล้วแต่ถามว่าเหมาะกับใครดีกว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่เป็นนักธุรกิจเหมาะกับคนที่พร้อมในเรื่องของความอะไรอะความมีคอนเน็กชันกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่แล้วเหมาะกับคนที่มีบริวารแล้วก็ทำธุรกิจที่จะต้องก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนะคะแล้วถามว่าเรื่องของการเทรดหุ้นและการลงทุนหลักทรัพย์เนี่ยผู้ใช้เลข7887เหมาะมากค่ะแล้วทำไมคนธรรมดาหรือไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยใช้ไม่ได้หรอจริงๆแล้วก็ใช้ได้นะคะถ้าเราอยากจะใช้แต่ทุกอย่างมันก็ต้องแลกมาด้วยอย่างคนที่เขาจะมีความสามารถในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆได้เนี่ยเขาก็ต้องมาจากการมีคอนเนคชันกับผู้ใหญ่มีคอนเนคชันกับแวดวงต่างๆรวมถึงการมีบริวารลูกน้องซึ่งการที่จะมีบริวารลูกน้องหรือคอนเนคชันรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาจากการที่เขาลงทุนไปก่อนใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าสนับสนุนโครงการนู้นโครงการนี้หรือว่าดูแลบริวารด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มที่ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราจะไม่มีความสามารถในการที่จะไปซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะคะมันก็จะเหมือนกับการขี่ช้างจับตั๊กแตนเนาะบางทีเราต้องการแค่ประโยชน์ประมาณนี้แลกกับการทำงานของเราแต่เราต้องไปจ่ายอะไรที่มันเยอะไปหมดซึ่งมันก็เลยไม่เหมาะค่ะแล้วมารู้จักเลขคู่ต่อไปนะคะนั่นก็คือ7997เลขคู่นี้จะเป็นพลังของในเรื่องของมุมมองไอเดียแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครดูแตกต่างมากๆค่ะแต่ก็มันก็จะมีบางจังหวะนะเพราะเราไม่เหมือนใครนี่แหละคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยหรือมองเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีมองว่าเราเพี้ยนๆบ้างนะคะแต่เป็นความเพี้ยนที่มันรับได้อะเป็นความเพี้ยนที่มันน่ารักอ่ะเพราะบางทีเราแต่งตัวอะไรที่เป็นสไตล์ของตัวเองหรือว่าเรามีไอเดียในการพูดออกมาที่ไม่ซ้ำใครเนาะซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วถามว่าเหมาะกับใครจริงๆเหมาะกับโปรแกรมเมอร์เพราะว่าเรามีไอเดียแปลกแหวกแนวแต่เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมต่างๆในการช่วยเหลือการทำงานได้เหมาะกับ อะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าหรือธุรกิจ IT นะคะกลุ่มนี้ใช้ได้เลย7997นะคะมาถึงเลขคู่ต่อไปค่ะที่ถามว่าทำไมต้องศึกษาก่อนการใช้งานนั่นก็คือ88ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชอบเลข88อยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าท่านที่เป็นคนจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่า88เนี่ยเป็นเลขมหาเฮงมหาเงินทองเลยล่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะคะ88เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของเงินทองที่ไหลมาเทมาไม่ขาดสายเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้คำสั่งเด็ดขาดอ่ะเรามาถามอีกว่าเหมาะกับใครก็ต้องเหมาะกับคนที่
มีบริวารให้สั่งสิถ้าสมมุติเรายังเป็นคนที่ยังจะต้องนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าด้วยนิสัยส่วนตัวที่ว่าเราไม่ชอบสั่งใครเนี่ย88ก็จะไม่เหมาะกับเราละแต่จะไปเหมาะกับคนที่เขาต้องคุมบริวารคุมลูกน้องที่ต้องใช้คำสั่งเด็ดขาดลูกน้องอาจจะดื้อหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าเรื่องเงินทองเนี่ยดีมากสำหรับ88เนาะมารู้จักกับอีกหนึ่งเลขค่ะอีกหนึ่งเลขที่ต้องศึกษานะคะก่อนที่จะใช้จริงๆนั่นก็คือ8998เป็นเลขถ้านิยามจริงๆก็คือเลขจักรพรรดิฟังดูยิ่งใหญ่เนาะเลขจักรพรรดิพลังล้นเหลือค่ะพลังที่จะต้องคุมคนจำนวนมากคุมคอนเน็กชันใหญ่ๆระดับประเทศทำให้พลังเลขเนี่ยเป็นพลังของอำนาจบารมีและความมั่งคั่งคือถ้าเราเปรียบเทียบก็คือเหมือนลักษณะนักธุรกิจที่เป็นรุ่นอาป้าแล้วอะรุ่นอาเฮียอาเซียแบบคือเขามีมานานละเขาไม่ได้เพิ่งมามีเขาไม่ใช่นักธุรกิจรุ่นใหม่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่คว่ำวอร์ดอยู่ในวงการธุรกิจแล้วล่ะเรียกว่าเป็นขาใหญ่แล้วก็ดูแลธุรกิจนี้มานานจนถึงช่วงอายุหนึ่งของเขาละที่เขาสามารถที่จะแค่อ้าปากสั่งหรืออ้าปากคุยกับใครนิดนึงที่เป็นคนที่เขาไว้ใจได้เนี่ยเขาก็จะได้สิ่งนั้นมาเลยเอาเป็นว่า8998อ่ะเหมาะกับคนที่มีอำนาจบารมีมานานและในช่วงอายุหนึ่งนะคะไม่ใช่นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจที่ความวอดอยู่กับในธุรกิจนั้นมานานแล้วก็มีลูกน้องมีอะไรมานานแล้วล่ะเรียกว่าขาใหญ่ของวงการก็ว่าได้นะคะก็จึงไปเหมาะกับคนกลุ่มนั้นค่ะและในเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆโครงการคอนโดใหญ่ๆหรือว่าโครงการที่เขาเรียกระดับชาติเลยเนาะค้าส่งออกระหว่างประเทศเรียกทำได้ค่ะแล้วถามว่า898เหมาะใครอีกเหมาะเยอะอ่ะคือว่าคนมีอำนาจบารมีแล้วเป็นระดับผู้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเหมาะกับมาเฟียด้วยนะคะอันนี้แอบนอกเรื่องนิดนึงเอาเป็นว่านี่ละค่ะก็คือตัวเลขสำหรับต้องศึกษาก่อนการใช้งานเพราะว่าเหมาะเฉพาะบุคคลจริงๆถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช่บุคคลที่หมอปอได้พูดถึงยกตัวอย่างมาเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลขอื่นดีกว่านะคะเลขกลุ่มนี้เหมาะกับคนที่มีพลังเหมาะสมอธิบายอย่างนี้ค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะแต่เรายังไม่จบนะคะเพราะว่ายังมีคนที่ส่งเบอร์เข้ามาให้เราทำนายวิเคราะห์เบอร์ค่ะสำหรับท่านนี้นะคะเราต่อกันเลยก็คืออ๋อสำหรับท่านนี้ชื่อคุณตุ๊กค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณตุ๊กก็ทำตามกติกาทุกอย่างเลยนะคะโดยที่คุณตุ๊กอะส่งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์7ตัวท้ายเข้ามาที่ Thai Reference Facebook นะคะแล้วก็บอกอาชีพด้วยแล้วก็มีคำถามหลักๆมาเลยว่าถามเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานคุณตุ๊กเป็นผู้หญิงค่ะซึ่งนี่ก็คือกติกานะคะถ้าใครอยากจะถามหรือให้หมอปอวิเคราะห์ก็ส่งเข้ามาตามนี้เลยนะคะเรามาดูเบอร์โทรศัพท์ของคุณตุ๊กกันเลยสำหรับคุณตุ๊กนะคะ3ตัวแรกหมอปอไม่พูดถึงแล้วนะหมอปอจะพูดถึง7ตัวท้าย4749108นะคะกราฟิกดีไซเนอร์เราดูที่บุคลิกภายนอกโอ้โหเลขของคุณตุ๊กค่อนข้างจะเป็นคนที่จริงจังพูดจาอะไรใครก็เชื่อถือนะคะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเธอไม่ค่อยโม้หรอกค่ะเธอเห็นอะไรเธอบอกว่าเธอทำได้เธอก็จะทำแล้วเธอก็ทำจริงๆนะทำได้ดีด้วยแต่เธอเป็นคนที่ตึงเครียดกับคำพูดของตัวเองเขาเรียกว่าคนรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองถ้าถามว่าพอได้ไหมความเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรอได้ในลักษณะการทำงานในลักษณะความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังแต่ถ้าถามว่าในแง่ของการใช้จินตนาการหรือในแง่ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเลขอย่างนี้ยังไม่เหมาะนะคะเลขอย่างนี้จะไปเหมาะกับนักพูดนักปฏิบัติในเรื่องของการทำงานอื่นๆมากกว่าแต่ถ้ามาตามดูเรื่องของความฉลาดถือว่าคุณตุ๊กเป็นคนที่มีความฉลาดหัวไวมากจะเก่งเรื่องของงานไอทีจะเก่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในองค์กรค่ะซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไว้วางใจได้เลยเรียกว่าเป็นสาวกิ๊บเก๋ขององค์กรเลยจะรู้ทันข่าวทันเหตุการณ์ตลอดจะตามเทรนด์ได้ทัน
แล้วเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจอย่างสูงสุดในตัวเองบางทีก็มั่นใจถึงขั้นเขาเรียกว่ามั่นใจแบบดื้อเงียบด้วยนะแต่เธอสามารถที่จะนำเพื่อนๆหรือนำผู้ร่วมงานให้เชื่อเธอได้เพราะเธอมีความคิดที่แปลกแหวกแนวเอาเป็นว่าเรื่องงานใช้ได้อยู่ค่ะแต่ไม่เหมาะสักทีเดียวสำหรับการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เพราะยังขาดเรื่องของการจินตนาการของความคิดสร้างสรรค์อะไรที่มันแปลกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วถามว่าเบอร์นี้มีเลขเสียไหมมีสิเนี่ยมีละ10นะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ปีกวิเวกพอสมควรเขาเรียกว่าติดนิดๆติดหน่อยๆติดแบบว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะขออยู่ตัวคนเดียวก่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาคุยกันค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงค่ะและในเรื่องของอารมณ์ถ้าถามว่าเธอเป็นคนขี้หงุดหงิดไหมเธอก็มีอารมณ์หงุดหงิดเธอเป็นคนขี้เหวี่ยงเหมือนกันนะพอด้วยเลข08ค่ะเพราะเหมือนกับเธอเป็นคนละเอียดแหละเธออยากได้อะไรเธอก็อยากให้คนทำให้เธอให้ได้แต่พอทำไม่ได้เธอก็เหวี่ยงใส่ทำไมลงไปว่าคุณตุ๊กอย่างนั้นค่ะอันนี้มันเป็นพลังเลขนะคะแล้วก็วิเคราะห์จากพลังเลขนะคะคุณตุ๊กคะก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์ถ้าจะใช้เบอร์อะไรก็ขอให้มีเลขที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่มี6นะคะจะเป็นเรื่องของศิลปะการเข้าถึงจิตใจคนหรือมีเลข2ความละเอียดอ่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยให้งานของเราดีมากขึ้นค่ะและ วันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับรายการเลขลิขิต3289ติดตามกันได้ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้หมอปอลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ